เหมือนมันชี้หน้าน้องหลงวะไม่ต้องชี้หน้าหรอกนี่แบบเปียวะผมไม่ได้กลัวอะไรมาเลยนะผมจะดูดิว่ามันจะขึ้นมาจริงไหมเฮ้ทอลี่เฮ้มันแน่จริงให้มันขึ้นมาเฮ้ทอบอ่เฮ้ทำมันแน่จริงให้มันขึ้นมาไอ้ตัวนี้แม่งเหมือนมันจะผมดูแล้วแม่งไม่ย่อยเว้ยเฮ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 ้ยมันหายไปใต้ห้างล้มยืนยืนยืนเฮ้ยอยู่ไหนวะมึงอุ้ยไปเลยมึงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมาทางนี้ไปออกมาดิเอาดิมึงขึ้นมาแข่งกับไม้อ่ะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะถอดอยู่มันจะขึ้นมาให้ได้เลยวะมันจะปีนห้างเราให้ได้เลยดูดิป้อป้ออืมไปมือมันไปมือมันแล้วมันขึ้นบาจึงบาจึงโดนมือมันซ้อมแล้วเอาแล้วนึกว่าเพียไม่ทันมึงมามึงแน่จริงมึงขึ้นมากูมาดีนะมึงก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่ FC ลุงป้าน้าอากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนทุกคนครับคืนวันนี้อ่ะเป็นวันพระใหญ่นะครับเป็นวันที่พระใหญ่จริงๆแล้วคืนนี้ห้างที่ผมเคยมาสร้างไว้ทุกคนจำได้ไหมที่เจอสารพัดเจอเลยนะครับแล้วคืนนี้เนี่ยผมเพิ่งเดินมาถึงห้างเนี่ยเป็นเวลา3ทุ่มกว่าแล้วนะครับแล้วคืนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มานอนพักอาศัยที่บ้านของนายพรานคนหนึ่งนะหรือว่าเขาเป็นอาจารย์คนหนึ่งก็ว่าได้นะแต่คืนนี้ที่แรกเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะพามาไหมให้พาเขามาด้วยหรือเปล่าผมบอกว่าไม่เป็นไรผมยังไหวแต่เขาบอกว่าคืนนี้เนี่ยเป็นวันพระใหญ่นะทางฝั่งพม่าเนี่ยถ้าไม่กลัวก็เออไม่เป็นไรแต่ถ้าวันหน้าเนี่ยถ้าเป็นวันพระใหญ่เนี่ยเขาขอมาอีกด้วยได้ไหมเขากลัวว่ามันจะเป็นอันตรายนะเขาบอกว่าตอนนี้มันมีปอบอยู่ตัวหนึ่งนะทุกคนที่ฝั่งพม่าเนี่ยตอนนี้มันหลุดไปนะแล้วผมเองกลัวมากผวามากเขาบอกว่านอนบ้านเขาคืนนี้ไม่ต้องกลัวหรอกไม่เจอแต่เขาบอกว่าตอนไปนั่งห้างเนี่ยระวังจะเจอนะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่เนี่ยมันน่ากลัวแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่แรงมากเป็นวันที่แบบพวกผีปีศาจเนี่ยมันออกมานะและอย่างนั้นน่ะทุกคนคืนนี้ผมฟังแบบนั้นแล้วเออไม่เป็นไรผมยังพอไหวนะเพราะว่าผมเองก็ผ่านประสบการณ์มามากมายและผมเองก็ลุยเดี่ยวมาตลอดและวันนี้เนี่ยผมยังต้องมีเพื่อนที่มาแบบอยู่กับผมตลอดเวลาเลยนะทุกคนก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องหลงนะทุกคนผมพาน้องหลงมาด้วยนะครับก็คืนนี้เนี่ยผมพาน้องหลงเนี่ยมานั่งห้างกับผมนะสักประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยคืออิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนสิอิเล็กทรอนิกส์อะไรนะประมาณถึงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยผมอาจจะลงจากห้างนะถ้าไม่เจออะไรก็โชคดีไปถ้าเจอก็เราก็จะลองคุยลองถามนะทุกคนแต่อยากให้มาแบบดีๆนะแบบผมเองก็กลัวนะเป็นวันพระใหญ่ถามแบบนี้ว่ากลัวไม่กลัวเพราะมันไม่ใช่ฝั่งทางบ้านเรานะมันเป็นฝั่งพม่านะทุกคนถ้ายังไงเนี่ยโอ้โหน้องหลงขึ้นต้นห้างคือไวมากถ้ายังไงทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไปนั่งห้างก่อนนะผมรู้สึกเริ่มวังเวงกับสถานที่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปอยู่ที่สูงๆแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไปก็ทุกคนครับดูสถานที่ดิผมบอกเลยว่าวังเวงมากเลยนะครับตอนเนี้ยผมจะขึ้นไปหาน้องหลงนะน้องหลงรอผมบนห้างเลยนะครับเดี๋ยวรอดูที่ก่อนนะตัดร้อยถอดซีเดี๋ยวทีถอดซีอยู่กับซีอย่าหมอเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาน้องหลงนะบอกเลยว่าการนั่งห้างกลางคืนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบดีนะครับมันเป็นเรื่องที่อันตรายด้วยนี่พอจะดก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกับน้องหลงเนี่ยอยู่บนห้างแล้วนะและตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยเหมือนผมได้ยินเสียงเดินเลยอ่ะชัดมากใกล้ๆผมกับน้องหลงเลยอ่ะ
นี่จะเป็นยังเป็นลิงใช่เหมือนมันมีเสียงแบบวิกวักวักเหมือนมีคนคุยกันเลยเฮ้ยไม่น่าจะมีแหละเต้าน้อมีปะกะดีหมูหมูด่าเราปะเขาละบุญมันมีเสียงเดินจริงๆแล้วก็เหมือนมีเสียงคุยกันนะอือฮึตอนนี้ได้เอาไฟเนี่ยล้อมรอบไว้นะทุกคนนี่ติดไว้นะเพื่อความปลอดภัยของผมกับน้องหลงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งลงนะไปแล้วผมให้ทุกคนดูไปแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรหรอกห้างไม่มีอะไรนะทุกคนรอบที่แล้วผมได้มาก่อไฟไว้เห็นปะหลบเฮ้ยเหมือนมีเสียงคนลากถางแม่งอันตรายรอบด้านจริงดังใกล้มากพอต่อไปนู้นอันนี้นู้นผูกว่าช้าเดี๋ยวผมกับน้องหลงจะลองปิดไฟฉายดูนะจะลองนั่งเงียบๆดูนะทุกคนแต่ยังมีไฟข้างหลังนะมันมีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเสียงเนี้ยมันชัดมากเลยนะกล้วยเดี๋ยวบอกเฮ้ยเสียงด้านหน้าเสียงด้านหน้าบอกเลยว่าคืนนี้ถ้าผมเจออะไรกับน้องหลงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงคนเดินดูไม่ได้หรอเสียงคนเดินเมียนี่เฮ็ดสิเนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟนะคุณลองสังเกตนะจะมีคล้ายๆเงาคนเดินเลยอ่ะนะหายน้องลงยิงแม่งกันหนังกับเต็กอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลงอยู่กับไผ่ดินได้ไงวะยิงไปดิแม่งผมระแวงหมดแล้วตอนเนี้ยบอบอมทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตีน่าคุยเฮ้ยเสียงอะไรวะเริ่มดังแปลกๆแล้วผมเริ่มไม่ไว้ใจแล้วไปห้างบ่วะน้องหลงกว่าจะดอวะถ้ามีอะไรขึ้นมานี่แทงเลยนะเนี่ยเสียงเหมือนคนเดินจริงชัดมากเลยบ้านเราเด็ดอย่างนี้ชัดมากดังใกล้ๆเลยอ่ะเฮ้ยมึงลองจบไปชิ้นหอกี้วะถือไม้ไว้ยังมาปล่อยยังกระชี้เลยบ่แม่งเริ่มเสียวๆหลังละตอนเนี้ยได้ยินแค่เสียงกบเขียดนะตอนนี้มันไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเมื่อกี้มันเหมือนจะมีอะไรขึ้นห้างสักอย่างอ่ะนี่เดี๋ยวเอาเลยก็ชิโนลองนั่งดีกว่าทุกคนนั่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดไฟนะทุกคนครับนั่งมาสักพักแล้วผมไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยเสียงเดินเสียงเดินครับทุกคนมันมีเสียงเดินนะชัดเจนมากนานๆๆนานเสียงเดินชัดเจนมากมันจะเดินอยู่ใต้ห้างนี่แหละใกล้ๆแล้วเนี่ยอ
บุดอปอนมอชินังสาคูเลยจริงจังห้างเลยเฮ้เฮ้ยได้ยินเสียงเดินใกล้มากเอ้ยเสียงเดินเสียงเดินใกล้มากๆทุกคนเสียงเดินใกล้มากอ่ะนั่นเฮ้ยเสียงเดินยิ่งกว่าจะทำยังไงเสียงเดินเฮ้ยบอสบอสก็หนีพอดีนะเฮ้ยจ้าอะไรเฮ้ยมาตาล่ะใครวะเฮ้ยขวัญเลยขวัญมาตกใจหมดเลยใครวะอันนี้บอกอันนี้ว่าอย่าบอกนะเลยจ้ากันในเต้นเฮ้ยเดี๋ยวเรากำลังดีไม่ได้เรากำลังดีไม่ได้น้องหลงว่าคือใครมึงข้อนกเหยื่อที่ให้น้องอู่บ้าจ้ะใครวะเออเมื่อมาด่าหรอตอนนี้ผมไม่การันตีเลยทั้งนั้นนะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยผมไม่การันตีนะว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าตอนนี้ขนผมเนี่ยลุกหัวฟูมาละเฮ้มามาเลยมาไม่พูดไม่จาแปลกๆนี่กลัวกูนี่แบบทำไมมันมีท่าทางแปลกๆวะแต่ผมไม่การันตีนะที่ลุงคนนั้นหรือว่าพรานหรือว่าอาจารย์คนนั้นเขาพูดว่าวันนี้เขาบอกว่ามีปอบนี่หายจากหมู่บ้านนะมีคนเป็นปอบในหมู่บ้านเอออันนี้เป็นตานาฮะมันใช่ผมไม่การันตีนะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมมันคืออะไรทั้งนั้นเฮ้ยจ้าอันนี้รีบลิ้นน้องหลงร้องมันแลบลิ้นแล้วสลงที่มันใส่หรือว่าผ้าถุงเนี่ยเหมือนผ้าถุงพม่าเลยนะเออเมื่อไหร่ชุล่ะมึงน่ะขอวิ่งน้องลองถามว่าขอพระอย่าจะตัวนี้น้องลองถามว่ามาทำอะไรกันค่ำๆมึงคือเอ้ยมันแลบลิ้นว่ะผมไม่การันตีนะว่ามันคืออะไรอ่ะอย่าให้มันเป็นอย่างที่พรานเขาพูดเลยนะบุกเดี๋ยวให้เลยอีเห็นมั้ยเฮ้ยเฮ้ยหลงน้องหลงบอกว่าถ้ามึงแน่จริงมึงก็เดินมาเฮ้ยเอบบอลี่ทำไมมันมาแปลกๆไม่พูดไม่จ่าวะเฮ้ยผมก็เริ่มจะไม่สนุกแล้วสิมาโคกวนอีกเฮ้ยทำไมหน้าตาเหมือนเป็นแบบนี้วะรีบดีปะรีบแต่ดังเห็นชิ้นหน่อกี้กี่แต่เฮ้ยนักเรียนพะล่ะจะไปไหนป้าโอ้จ้ะเฮ้ยไปผมไม่การันตีนะว่าข้างหน้าผมเนี่ยมันคืออะไรแต่รองเท้าไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยใช่หรือเปล่าวะมึงจะขึ้นห้างแล้วมือไม้สั่นหมดแล้วตอนนี้มีให้ทนหน่อยอยู่ชิบอกเลยมึงจะอยู่ตรงนั้นมึงก็อยู่แต่มึงอยากขึ้นมาบนห้างกูนะบนกูมึงขึ้นมาบนห้างกูนี่มึงเจอกูแน่นอนกูไม่ยอมหรอกต่อให้มึงจะเป็นพูดผีปีศาจมันไม่พูดไม่จาเลยวะเดี๋ยวผมจะสังเกตมันนี่ก็จะเดี๋ยวให้มามือหรอฮะให้มามือเลยเฮ้ยทำไมมันกระพริบตาแปลกๆวะท่าทุงท่าทางเดี๋ยวใบขาวอ่ะดิดิเฮ้ยคนลุกเลยวะ
มาขี่ไปนี่ก็เลยชุดเหมือนพม่าเลยนะทุกคนเหมือนหญิงสาวพม่ามากกว่านะครับแต่มันแปลกๆว่ะนี่ก็ตูปกัญญาสิกว่ามันไม่พูดด้วยไม่รู้นะถ้ามันไม่ทำร้ายผมผมไม่ทำร้ายมันนะครับผมบอกเลยผมเป็นคนจิตใจดีนะถ้าไม่ทำร้ายผมผมไม่ทำร้ายมันนะดูหน้ามันดิเหมือนพม่าเลยนะครับเหมือนหญิงสาวพม่าเลยนะที่อาจารย์เขาพูดเลยว่ามันมีปอบในหมู่บ้านเนี่ยผมไม่การันตีนะว่าหญิงสาวต่อหน้าผมเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นตัวอะไรแต่มันมามันไม่พูดไม่จาแล้วมันตามันดำมันแลบลิ้นผมไม่การันตีนะมันอาจจะเป็นคนสติไม่ดีก็ได้ดูมันมองดิมันมองอาฆาตนะทุกคนตามันมองอาฆาตนะครับแล้วก็ตาดำเป๊ดเลยดูดินี่ปากดำตาดำแลบลิ้นด้วยอ่ะผมไม่อยากการันตีนะว่าคุณเป็นอะไรแต่ว่าอย่ามายุ่งกับผมนะผมมานั่งห้างของผมผมมาดีๆนะครับถ้าเป็นไปได้ต่างคนต่างอยู่ก็ได้นะผมไม่ได้อะไรนะแต่กลัวจะเบียดมีคือแบบว่ามองเหมือนสายตาเนี่ยอาฆาตพวกเราจัดเลยอ่ะเนี่ยเหมือนมันจะยิ้มด้วยเนี่ยรีบดีเถอะครับดูมันแลบลิ้นดิตอนเนี้ยมันไม่ได้มองผมนะมันมองน้องหลงนะครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนผมมีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับมีดผมก็มีนะนะครับต่อให้วันพ้าใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่กลัวนะเพราะผมไม่ได้ลบลู่แล้วก็อย่ามายุ่งกับผมต่างคนต่างอยู่นะครับดูมันเดินหักคอดิแปลกเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเงียบนะหรือไม่ผมจะลองถามเขาดูนะว่าเขาเนี่ยเป็นใครเหมือนจะเป็นหญิงสาวเลยนะผมจะถามส่องแล้วก็ให้ดูโนนมีเยอะหรอฮะนกตูเบื่อยอบปากก็ผมถามว่าพูดกะเหรี่ยงได้ไหมคุยกับผมหน่อยได้ไหมเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรนี่แกมาแต่แรกอยู่แต่สี่หน้าป่ะฮาโกโวโกโวผมบอกว่าผมไม่การันตีนะว่าเธอคนนี้เขาเป็นใครนะครับแล้วก็ตัวผอมๆเดินแลบลิ้นตาดำไม่ใส่รองเท้าไม่การันตีทั้งสิ้นนะทุกคนผมอาจจะพูดซ้ำๆวนๆนะแต่มันมีพฤติกรรมที่แปลกๆมันเริ่มมาใกล้ๆขึ้นใกล้ขึ้นละบ้ามาใส่ให้เถอะเฮ้ยนึกก็มามาล่ะฮะเฮ้ยเด็กเขาอ่ะกว่าเถอะบ่เฮ้ยเฮ้ยหยุดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม้แทงลงไปดิแทงลงไปเอาดิมาทำมาบุเฮ้ยมึงแน่จริงมึงก็ขึ้นมากูอยู่ของกูดีๆนะไม่ได้กลัวมึงนะมึงไม่ต้องมามองคอสเลยผมมาดีนะครับเย่ให้จอดอหรอวะน้องหลงเตรียมหนังกับติ๊กไว้นี่มีหนังกับติ๊กด้วยนะถ้ามันขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะผมยิงมันแน่นอนผมจะให้น้องหลงยิงนะเนี่ยมีอยู่แหละผมถามชื่อก็ไม่ตอบเป็นใครเนกาตูบุกันยอบากว่าเจเมซ่าเฮ้ยอาจจะเจนันนี่เหมือนมันชี้หน้าน้องหลงวะไม่ต้องชี้หน้าหรอกนี่แบบเปียวะผมไม่ได้กลัวเลยมาเลยนะผมจะดูดิว่ามันจะขึ้นมาจริงไหมเฮ้ทอลี่เฮ้มันแน่จริงให้มันขึ้นมาเฮ้ทอบอเฮ้ถ้ามันแน่จริงให้มันขึ้นมาไอตัวนี้แม่งเหมือนมันจะผมดูแล้วแม่งไม่ย่อยเว้ยเฮ้ยมันหายไปใต้ห้างอะหลงยืนเฮ้ยอยู่ไหนวะ
โอ้ไปเลยไปเลยไปเลยดิโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวขึ้นมาทางนี้ไปออกมาดีเอาดิมึงขึ้นมาแทงกับไม้อ่ะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะถอดอยู่มันจะขึ้นมาให้ได้เลยวะมันจะปีนห้างเราให้ได้เลยดูดิป้อป้ออืมไปมือมันไปมือมันแล้วมันขึ้นบาจึ้งบาจึ้งโดนมือมันซ้อมเลยเอามาเลยนึกว่าเพี้ยนไหมครับมึงมามึงแน่จริงมึงขึ้นมากูมาดีนะมึงมีตัวดอลเหมือนมันเป็นหญิงสาวพม่าเลยนะแต่มันมีท่าทางแปลกๆเนี่ยนะครับมันแปลกๆผมอาจจะพูดซ้ำๆวนๆนะผมตกใจกับเหตุการณ์อยู่นะเสียววะทำไงได้วะผมยังก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวนะคำว่าเสี่ยวไหมก็มีมันเป็นเรื่องธรรมดานะในการนั่งห้างนะทุกคนแต่เราอย่าไปลงเด็ดขาดห้ามลงไม่ว่าอย่าไปหลงเชื่อมันเด็ดขาดไล่ตัวนี้มาไม่พูดไม่จาด้วยบอกเลยอ่ะถ้ามึงจะเป็นปอบมึงก็มามึงจะเป็นใครมึงก็มายิบลีเดี๋ยวมาคาจะเกลือเป็นยังใช่ผมเองก็กลัวว่าถ้ายิงกระหน่ำกระติกไปแล้วเนี่ยมันจะเจ็บตัวแล้วมันจะเป็นคนมาแกล้งเราหรือเปล่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ตาดำแลบลิ้นไม่ใส่รองเท้าเนี่ยประเด็นเนี่ยตรงนี้แหละมันทำให้ผมเนี่ยไม่มั่นใจนะมันพยายามจะบินขึ้นห้างตลอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวบอกเฮ้ยบ้านเราเองมันเดินไปห้างตลอดเลยนะครับกูนอนเรามีอยู่ล่ะฮะเรามาคุยกันดีๆไหมในเกมมันแต่แหละฮะไม่ต้องมองค้อนถามชื่อจะขึ้นห้างผมมีอะไรหรือเปล่าเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่าฮะที่นู้นขอไปเดี๋ยวผมไม่เคยเห็นนะไม่น่าจะใช่คนในหมู่บ้านหรอกถ้าตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมามองจ้องเพ่งเล็งหน้าตาเนี้ยคือใครเราก็ไม่รู้มากล้องมันอาจจะสั่นๆนะผมกลัวนะกลัวกล้องมันจะหล่นนะทุกคนมือไม้ก็สั่นหมดกับเหตุการณ์แบบนี้ดูเอ๊ะตากระบะชุกไว้จ้ะใจเราต้องนิ่งจัดๆเลยเจออะไรที่มาแล้วไม่พูดไม่จาแบบเนี้ยถ้าพูดจาตอบโต้แล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแล้วมาแบบนี้ด้วยเอาดิถ้ามันขึ้นห้างมามันก็โดนอ่ะบอกเลยมันจะตอบภาษาอะไรมันจะปีนมาทางนี้บุ้งนี้ก็ปีนไปทางนู้นแล้วหลงจะเหนียวคอชุดนี้นี่นี่มันจะปีนทางนี้มันจะปีนทางนี้นี่มาดิแม่จิมก็มาเรียบเลยไปอยู่ที่นี่ไปนู่นแล้วมันไม่กล้าขึ้นหรอกไปดิถ้าอีกรอบหนึ่งนะผมเอาหนังกระติกยิงเลยนะผมไม่รู้ว่าใครในหมู่บ้านหรือเปล่าอ่ะผมให้โอกาสแล้วนะแต่ที่นี่หลายๆทีผมก็เหลืออดเหมือนกันนะน้องหลงเดี๋ยวไว้ดิเดี๋ยวไว้อะโบนูปิญญาไหมปิญญาสิยังไม่กินกี่เด็กกุ้ยบายต่างคนต่างอยู่กับผมนะกี่บายดูมันมีท่าทางแปลกๆดิต่างคนต่างอยู่ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะถ้าเป็นคนนะผมยิงขึ้นไปนี่ก็นั่งกับเต็งนี่บอกเลยอ่ะมีเจ็บมีร้องนะผมไม่อยากทำให้ใครเจ็บตัวนะผมบอกก่อนเกียร์ไม่ทราบว่ากี่โมงชี้หน้าเว้ยเอ๊ะดูขาจะบ้างดูมันจะไปไหนเรื่องของมันดิไม่ยุ่งกับผมไม่ยุ่งกับมันแน่นอนจะไปไหนก็ไปอังคนอังยุ่งอังคนอังทำมาหากินนะไม่ยุ่งกับผมเหมือนจะเป็นหญิงสาวพม่าเลยนะ
นะทุกคนไปนู่นละนู่นไปนู่นละเดินหายไปในป่าละข้าชัวร์จ้ะข้าหรอกเพื่อนนะกูประตูวะต้องกูจ้าโดนเว้ยมันจะโดนวะบ้าเยอะโดนมันกรี๊ดตั้งแต่ออกมาเพิ่งได้ยินครั้งเดียววะเอาแล้วไงนี่เป็นยังป่ะคือไม่น่าจะใช่คนแล้วว่านะแบบที่อาจารย์เขาพูดผมว่าน่าจะเป็นปอบเหมือนเห็นว่าพวกเราเนี่ยใจแข็งมีอาวุธมันเลยไม่กล้าขึ้นนะก็จริงๆเอาไงดีวะเนี่ยบักกี้ชูบักกี้เลยจอยยันนี่ให้ชูจบแล้วบักกี้เลยจอยยันนี่ให้ชูน้องหลวงบอกว่าตอนนี้เราต้องกลับแล้วผมเองว่าผมก็จะต้องกลับแล้วเราอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เลยทุกคนไม่เห็นดิบ้านไม่เห็นเลยจอยยันนี่ถ้ามาอีกรอบหนึ่งผมว่าผมจะเอาอาจารย์มานะเก็บของน้องหลวงบักกี้เลยนะบอบักกี้เลยคนยังไงตอนนี้ผมกับน้องหลวงเนี่ยขอตัวกลับบ้านก่อนนะผมดูสถานการณ์แล้วเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มน่ากลัวแล้วตอนนี้ขอเก็บข้าวของก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอตัวปีกลับไปก่อนนะครับไปน้องหลวงเพลิด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 